การธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961113 024961113ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961114 024961114อีกช่องทางหนึ่งในการถามปัญหาก็คือเฟซบุ๊กชื่อวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองสัตตาบุญโยซึ่งมีการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับขอบคุณครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานแล้วก็พระเถรานุเถระทุกท่านก็ขอความเจริญสุขเจริญพรแก่สาธุชนพุทธบริษัทที่สนใจในการเจริญจิตภาวนาพัฒนาจิตใจทุกท่านวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ออกมาพูดคุยธรรมะกับญาติโยมทุกวันอังคารบังเอิญวันนี้เนี่ยได้ความเมตตาจากหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนให้ช่างเทคนิคเขามาติดตั้งกล้องให้ที่วัดถ้ำเลยท่านก็เห็นว่าเล็งเห็นว่าการเดินทางบ่อยๆก็อาจจะเกิดอุปสรรคหรืออะไรขึ้นก็เลยให้อยู่ที่วัดก็ถ่ายทอดได้ก็เป็นระบบใหม่วันนี้เป็นครั้งแรกก็ลองเทสกันถ้าญาติโยมฟังแล้วรู้สึกมันติดขัดอะไรยังไงก็ส่งข่าวบอกกันนะส่งข่าวบอกกันด้วยการเข้ามาดูทางเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยเนี่ย Facebook แล้วก็หรือทางเพจวัดถ้ำก็ได้พิมพ์มาวัดถ้ำกฤษณาก็ออกได้2ช่องทางแล้วตอนนี้อันนี้เนี่ยพวกเราเป็นคนพุทธบริษัทเนี่ยศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในธรรมะคำสอนถ้าเราหวังความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเราก็ต้องศึกษาเนี่ยพระองค์บอกทางให้เดินแล้วให้พวกเราพากันเดินนะหรือว่าการที่เราเกิดมาได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยแสนยากแสนลำบากแล้วได้มาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาต่อไม่สร้างพลวะปัจจัยสร้างบุญบารมีให้เจริญยิ่งขึ้นมันก็เสียประโยชน์ก็กลายเป็นโมฆะเราไม่รู้เลยชาติหน้าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกหรือเปล่าอาจจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกเป็นเปรตวิสัยถ้าไปเป็นเทวดาก็ติดสุขอีกมีพระภิกษุถามพุทธเจ้าบอกคติที่ปรารถนาของพวกเทวดาเนี่ยคืออะไรเวลาเทวดาจะหมดอายุไขเนี่ยเขาปรารถนามนุษย์สมบัติอยากให้เกิดมาอยากได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นการเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยที่บอกไปแล้วว่ายากแสนยากการเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์อะไรมากมายเนี่ยพอเราได้อัตภาพนี้มาแล้วถ้าเราไม่พัฒนาต่อไม่เจริญให้ยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็โมฆะมันก็เสียประโยชน์ถึงสว่างมาก็มืดไปอย่างเงี้ยถึงถ้ามันมืดมาก็ขอให้สว่างไปยังก็ดีกว่านั้นเราเป็นอุบาสกวาสิกาเนี่ยต้องขวนขวายดูที่พระองค์ให้ธรรมะอะไรที่เป็นเหมาะควรกับสภาวะสิ่งแวดล้อมของเรากับจริตนิสัยท่านให้องค์ปฏิบัติไว้มากมายให้เหมาะควรว่าคฤหัสถ์ชนคนคลองเรือนนี่แหละไม่ได้ปิดกั้นมรรคผลเราสามารถที่จะได้มรรคผลเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะพระชีที่อยู่วัดไม่ใช่พระสงฆ์องค์เนนอย่างเดียวคฤหัสถ์คารวาสเนี่ยสร้างบารมีก็ได้ก็คล่องตัวสร้างทานบารมีตามศีลบารมีแล้วยิ่งรู้จักภาวนาเป็นอีกก็ยิ่งเจริญได้ดีขึ้นเพราะชีวิตคฤหัสถ์เนี่ยอยู่ทางโลกต้องสัมผัสกับรูปรสกลิ่นเสียงต้องสัมผัสกับวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมถ้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวสร้างปัญญาด้วย
สร้างคุณและสร้างโทษด้วยถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราใช้รูปรสกลิ่นเสียงเราใช้วัตถุเหล่านั้นไม่เกิดมันมีทั้งคุณและโทษเหมือนเทคโนโลยีสมัยนี้เจริญก้าวหน้าถ้าใช้ดีก็ดีถ้าใช้ไม่ดีมันก็เป็นสิ่งที่ทำลายได้มีพลังมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีการบวชมีการฝึกฝนให้เหนือให้มีไม่ให้ใจตรงนี้ตกเป็นทาสของวัตถุจนเกินไปอย่างคฤหัสถ์เนี่ยเรามีศีล5ศีล5พระองค์ให้เอาไว้แต่ในการอยู่กันร่วมกันสังคมบ้านเรือนครอบครัวเนี่ยพระองค์ให้เอาทานนำหน้าเพราะว่าอย่างน้อยก็รู้จักแบ่งปันกันเพราะว่าคนเราเนี่ยมันอยู่กับวัตถุต้องกินต้องอยู่ต้องประกอบอาชีพการงานมีภาระหน้าที่เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นได้ง่ายดัง นั้นพระองค์บอกถ้าอยู่กันให้ดีหน่อยก็อยู่ในสังคมรู้จักการเสียสละแบ่งปันคนที่มีโอกาสก็ให้กับผู้ด้อยโอกาสบ้างรู้จักการให้อภัยการกระทบกระทั่งกันในระแวกสังคมเนี่ยรู้จักให้อภัยเป็นรู้จักชี้นำสิ่งที่ถูกที่ควรเรียกว่าธรรมทานชี้ทางที่เป็นทางที่ดีไม่ก่อเกิดให้ทำให้เกิดโทษก็รู้จักการให้กันก็พออยู่กันได้แล้วพระองค์จึงศีล5เนาะให้มีศีลนะศีล5ก็ยังดีศีล5อย่างน้อยมันมีความโกรธมันก็ไม่ออกมาทางกายทางวาจาไม่รู้จักประทุษร้ายคนอื่นด้วยกายวาจางดเว้น5ข้อส่วนมากญาติโยมชาวบ้านเนี่ยจะบอกว่าขอศีลแต่พระไม่ได้ให้ศีลหรอกพระให้สิกขาบทให้สิกขาคือข้อปฏิบัติข้อศึกษา5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ภาคชีวิตเขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ประทุษร้ายเขาข้อ2ไม่ถือเอาทรัพย์สินของเขาที่เขาไม่ได้อนุญาตไปลักขโมยเบียดเบียนเขาไม่ผิดของรักของหวงผิดลูกผัวตัวเมียใครอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่โกหกไม่พูดปดเพื่อทำให้เขาเสียทรัพย์เพื่อให้เขาหลอกลวงเขาเอาทรัพย์เขามาอย่างนี้เป็นต้นไม่ดื่มเสื่อมดองของเมาก็เป็นที่ทำให้สังคมไม่มั่นคงทำให้คนเขาไม่ไว้วางใจเนี่ยคนที่มึนเมาคนที่ไม่มีสติเนี่ยมันก็ทำให้คนอื่นเขาคอยไม่มั่นคงในไม่มีความปลอดภัยในตัวเองอะเราไม่รู้ว่าคนเมาเนี่ยคนไม่มีสติเขาจะคิดเขาจะทำอะไรเราก็เลยพระองค์ก็บอกว่าถือศีล5รักษาศีล5ให้ดีนะเป็นศีลที่ทำให้เราเป็นสุคติไปสุคติศีลเนี่ยคนก็มีคนอะไรใครมีศีลก็เป็นที่นับหน้าถือตาเป็นคนที่น่าไว้วางใจก็พออยู่กันได้อย่างน้อยก็ไม่ประทุษร้ายกันด้วยกายด้วยวาจาทำให้มากขึ้นลึกเข้าไปในใจเนี่ยพระองค์ให้รู้จักภาวนาทานอยู่กับสังคมสิ่งแวดล้อมเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันศีลมาอยู่ที่กายตัวเองแล้วเป็นความประพฤติกายความประพฤติวาจาของตัวเองไม่ให้ไปเบียดบังเบียดเบียนผู้อื่นลึกเข้าไปในหัวใจพระองค์บอกให้ภาวนานะรู้จักภาวนาพัฒนาจิตใจของตัวเองทุกคนมีไอ้ตัวโลภโกรธหลงเนี่ยมีอวิชชามันกั้นปัญญาเอาไว้มีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดร้อยละจิตใจทำให้เราเพลิดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงสนุกสนานไปกับวัตถุพระองค์ก็บอกรู้จักพัฒนาใจของตัวเองบ้างรู้จักฝึกฝนจิตใจของตัวเองให้มันอยู่เหนือความรู้สึกชอบไม่ชอบบ้างให้มีความมีภาวนาให้มันมีขันติอดกั้นอดทนมาต่อกิเลสเสียงยั่วเล้าต่างๆทีนี้เนี่ยก็ถ้าเราพัฒนาภาวนาไปแล้วทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเนี่ยมันก็
เกิดขึ้นแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ทำไมต้องมีศีล8หรือว่าศีลอุโบสถเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าเออไหนๆแล้วองค์บอกไว้เลยว่า7วัน8วันเนี่ยมาถือศีล8สักครั้งนึงนะเดือนนึงสัก4ครั้งหรือว่าขยันหน่อยก็เดือนนึงสัก8ครั้งอย่างที่วัดสังฆทานเนี่ยก็มีบวชเน้นขัมมะทุกวันโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์วันพระเนี่ยก็จะมีนักบวชมาถือศีลมาเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาและทำไมต้องทำอย่างนั้นให้แง่คิดตั้งข้อสังเกตดูอย่างศีล8เนี่ยเพิ่มจากศีล5มาอีก3ข้อศีลข้อ3กาเมสุมิจฉาจารก็เปลี่ยนเป็นอภัมมจริยาเนี่ยเราอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้ชีวิตคู่เราก็มีความสุขและเพิ่มมาอีก3ข้อไม่เป็นศีล8เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์เป็นเรื่องของอินทรีย์หมดหรือเป็นเรื่องของตาหูเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นการฝึกฝนว่าชีวิตคารวะที่ถือศีล5เนี่ยเขาอยู่ด้วยวัตถุนะฮะมันจะเพลิดเพลินกับก็ยังเสพได้ไม่ผิดศีลอะไรผิดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามคุณ5เนี่ยก็ถือว่ายังบริโภคได้แต่ทีนี้มันจะเกินเลยไปพระองค์ก็เลยว่าเออลองมาฝึกดูดิถ้าใช้ชีวิตโดยไม่ขึ้นอยู่กับพวกไอ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมลองมาดูอย่างเราเคยกินวิการและโภชนาเราเคยทาน3มื้อเนี่ยลองมาดูดิฉันหลังเที่ยงไปแล้วเราก็งดซะอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาว่าพระเนี่ยอยู่ผิดทำอะไรผิดธรรมชาติไม่กินข้าวเย็นไม่อะไรเนี่ยถึงเป็นโรคกระเพาะเป็นอะไรกันแต่เดี๋ยวนี้คุณหมอหลายอย่างก็บอกว่าเอออาหารมื้อเย็นเนี่ยไม่เป็นไม่มีประโยชน์เป็นการดีซะอีกว่าพวกคุณหมอพวกโภชนาการต่างๆเขาบอกเออมื้อเย็นมันไม่ได้ใช้กำลังอะไรก็กลายเป็นว่าเออพุทธเจ้านี่ท่านรู้มาแล้วรู้มาก่อนมื้อเย็นเนี่ยไม่จำเป็นต่อการใช้กำลังร่างกายสักเท่าไหร่น้ำปานะมีน้ำหวานน้ำคั้นผลไม้สักแก้วหนึ่งก็อยู่ได้ลองดูดิมาฝึกดูเนี่ยเป็นการฝึกฝนทางลิ้นแล้วรูปรสตัวเนี้ยทำให้เราไม่ขึ้นอยู่กับไอ้พวกรสอาหารข้อวิการข้อเดียวเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าการทานเนี่ยจุดประสงค์เพื่ออะไรอย่างพระเวลาจะฉันก็สวดปฏิสังขาโยนิยัตถาปัตตยังเนี่ยก็เพื่อให้รู้ว่าการที่เราฉันอาหารเนี่ยเพื่ออะไรเป้าหมายหลักคืออะไรยังเวทนาเก่าคือความหิวไม่ฉันสนุกสนานประดับตกแต่งไม่เพลิดเพลินไปกับรสนี่เป็นการฝึกบ่มอินทรีย์ทำให้เราไม่ไปไอสะสมหรือว่าไม่ไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องรสอาหารจนเกินไป7วัน8วันมาลองดูซิทำได้ไหมนัตถคีตวาข้อที่7ข้อที่6ข้อที่7เนี่ยนัตถคีตวามาลาเนี่ยไม่ทัดทรงสวมใส่เครื่องประดับของหอมดอกไม้ดูการละเล่นขับร้องประโคมดนตรีเนี่ยลองดูดิ7วันเนี่ยไม่ไปทำอย่างนั้นเราจะอยู่ได้ไหมอย่างถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยก็ไม่ถ้าเราอยู่บ้านเด็กๆถ้าฝึกเลยเนี่ยท่านอาจารย์ชัยชนะว่าดีไหมถ้าเด็กๆฝึกใช่ไหมฮะไม่ต้องมาทำอะไรหรอกใครเขาดูก็ดูไปอยากจะดูโทรทัศน์แต่วันนั้นขอวันหนึ่งได้ไหมเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยขอดูแต่เรื่องที่มันมีสาระโทรทัศน์ที่มันมีไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานไม่ความบันเทิงเอาเป็นเรื่องของความรู้ใช่ไหมเด็กนี่ก็ฝึกได้อยู่บ้านให้ฝึกให้เขาใช้ความคิดไม่ให้เป็นนักเสพอย่างเดียวให้เขางดบ้างเขาเป็นนักสร้างสรรค์สร้างสรรค์กับเสพส่วนมากคนเนี่ยจะเสพเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานทำรูปรสกลิ่นเสียงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยบำรุงบำเรออยู่แบบนี้เ
พระเจ้าเขาบอกอ่ะ7 วัน 8 วันมาฝึกดูเราแต่งชุดขาวอยู่วัดถ้าอยู่บ้านเราก็ไม่ประดับตกแต่งอะไรก็ได้นะก็แต่งชุดธรรมดาอยู่บ้านที่จริงในศีล8ก็ฝึกฝนที่บ้านได้อุจจาสายนะมหาสายนาเนี่ยไม่นอนในที่นอนใหญ่ที่ฟูกฟูที่มันนุ่มนวลสบายก็เรียกว่าฝึกกายสัมผัสอย่างนัดจะขี่กับมาลาเนี่ยก็เรื่องของอะไรตาหูใช่ไหมตาหูเนี่ยฝึกก็เรียกว่าอินทรีย์บ่มอินทรีย์ฝึกตาหูให้ใช้ดูหูฟังให้เป็นมองให้เป็นฟังให้เป็นให้เกิดประโยชน์กายเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็สัมผัสทางกายเนี่ยผัสสะกายไม่นอนไหนเรานอนเสือผืนเดียวนอนกระดานเนี่ยก็ดีแก้ปวดหลังเลยคนที่ปวดหลังนี่นอนพื้นแข็งๆเนี่ยกลับดีซะอีกเราดูดินอนได้ไหมหลับได้ไหมสบายไหมเนี่ยกลายเป็นว่าการฝึกฝนแบบเนี้ยก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์อย่างพระเนี่ยตั้งแต่เริ่มบวชเลยอุปัชฌาย์อาจารย์เนี่ยก็จะให้นิสัย4ถือผ้าบางสกุลเที่ยวบิณฑบาตฉันยาดองน้ำมูดอยู่โคนไม้เนี่ยเรียกว่านิสัย4ก็เป็นการฝึกฝนไม่ให้ขึ้นอยู่กับพวกวัตถุเครื่องเสพบริโภคจนเกินไปถ้าได้รู้จักกินรู้จักอยู่ก็อยู่ง่ายๆโคนไม้กินฉันยาปวดอะไรก็ฉันยานองน้ำมูดเน่าเนี่ยที่เราเคยยาดองน้ำมูดเนี่ยก็คือเหมือนกับเราเอาสมอมะขามป้อมมาดองน้ำปัสสาวะแล้วก็ฉันเป็นยาเนี่ยยาพุทธเจ้าผมจีวรผ้าบางสกุลฉันบิณฑบาตตามมีตามได้ก็กลายเป็นว่าบ่มอินทรีย์เพราะนั้นญาติโยมพอมาฝึกฝนเนี่ยเอ้ยเราก็อยู่ได้เนี่ยคนเราพอสุขง่ายอยู่ได้เนี่ยมันก็ทุกข์ยากแต่คนถ้าไม่เคยศึกษาไม่เคยมาฝึกฝนมาพื้นปฏิบัติมันก็จะขึ้นอยู่กับเครื่องเสพบริโภคอะฮะโอ้ยไม่มีไม่ได้แต่ก่อนเนี้ยโทรศัพท์ไม่มีเดี๋ยวนี้ขาดโทรศัพท์ไม่ได้จะต้องเอายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เด็กบางคนในติดโทรศัพท์ไปไหนเนี่ยก็เห็นเล่นโทรศัพท์อย่างนี้กลายเป็นติดก็ถ้าไม่มีปุ๊บโอ้ไม่ได้ต้องมีกลายเป็นว่าขึ้นอยู่กับวัตถุสิ่งภายนอกนี้ถ้าเรามาฝึกฝนบ้างมันก็มีก็ดีไม่มีก็ได้ให้มันเป็นอย่างนั้นมันพัฒนาขึ้นอ้อมีก็ดีเราก็กินเราก็ใช้ได้ไม่มีก็ได้มีก็ดีไม่มีก็ได้เราก็อยู่ได้ไม่ต้องเที่ยวดูการเล่นประดับตกแต่งเราก็อยู่ได้นะทีนี้มันจะมีมุมมองว่าใจเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุสิ่งข้าวของภายนอกมันอยู่ขึ้นภายในมันกลายเป็นว่าเราเห็นความสุขที่เกิดขึ้นได้ภายในจิตใจความฝึกที่เกิดจากการฝึกฝนประพฤติปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราไม่แปลกใจเลยเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์หรือวันพระนักขัตฤกษ์เนี่ยวัดสังฆทานลานธรรมเต็มไปหมดชุดขาวเอามาฝึกฝนกันมาหาสถานที่มาสร้างวิหารธรรมหาสถานที่ภายนอกเพื่อสร้างสถานที่ภายในให้จิตใจมีวิหารมีเครื่องอยู่แล้วก็จะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกเลยถ้านักปฏิบัตินักภาวนาเนี่ยจะรู้แล้วโอ้สุขที่แท้จริงอยู่ในใจเรานี่แหละไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนเลยใจในเรานี่แหละที่พัฒนาได้แม้แต่คนใกล้จะตายเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้าเขาฝึกเป็นทำได้เนี่ยเขาก็หาความสุขในขณะที่กำลังจะหมดลมได้เพราะสุขมันไม่ได้อยู่ข้างนอกนี่ไม่ต้องไปเที่ยวไปเต้นต้องลุกไปกินไปดื่มอะไรพอหลับตามันก็เห็นแล้วเรารู้แล้ววิหารเครื่องอยู่ของเรารู้ที่ไปแล้วจิตมันมีพลังอิ่มเอิบด้วยปิติเวทนาที่เจ็บป่วยมันก็เบาบางยังไม่ละอาการหลงลืมตายและคนที่มีจิตที่มีสติที่สมบูรณ์มีจิตใจที่ปิติมีอิ่มเอิบเนี่ยแน่นอนมันก็สุขติเป็นที่ไปถ้าเราทำดีๆก็ถึงนิพพานสมบัติได้ถ้าเราทำใจได้วางใจเป็นเนี่ยจะมีการฝึกจิตมีการฝึกควบคุมอารมณ์เพราะนั้นพอเราฝึกไปกลายเป็นว่า
มีก็ได้ไม่มีก็ดีกลายเป็นว่ามีเราก็ได้เราก็เอาไม่มีกับดีซะอีกเพราะของบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ต้องมีก็ดีไม่ต้องพลุงพลังอย่างสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือเราก็ยังอยู่กันได้สมัยเด็กๆเนี่ยเราจำได้ว่าที่บ้านมีโทรทัศน์ขาวดำเครื่องเก่าๆก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องสีใช่ไหมฮะกลายกันไม่มีอะไรเหมือนพระเจ้าท่านบอกพิสุเนี่ยมีเหมือนไปเหมือนนก ไปไหนเป็นอิสระเหมือนนกที่บินไปมีแค่ปีก เหมือนกับเนี่ยสะพายกฎสะพายบาทอยู่คนไม้ไปได้เลยไม่มีอะไรพลุงพลังจึงมีการฝึกฝนอย่างนั้นเขาเรียกหัดเราอยู่บ้านคลองเรือนเอาศีล5แล้วกันพออยู่กันได้ทัก7วันครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งสัก4ครั้ง8ครั้งก็ว่าไปรู้จักลองดูดิเคยนอนเตียงนอนที่นอนเรานอนเสืออยู่ ปูเสือนอนในห้องนั่นแหละเคยแต่งตัวทาหน้าทาปากอะไรเราก็ลองหยุดดูสิเราลองไม่ทาสักวันนึงจะเป็นไหมเห็นตัวเองชัดไหมไม่ต้องดูการละเล่นอะไรถ้าเด็กๆก็ให้เขาดูไปดูไอ้ที่มันเป็นสาระมีความรู้สร้างสติปัญญาไปลองหยุดสักวันนึงไม่เล่นเกมไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งบันเทิงเล้าโลมจิตใจเอาดูเราตาดูหูฟังอะฮะให้มันมีประโยชน์ให้มันมีที่อะไรที่มันจะพัฒนาขึ้นทีนี้พอเราสุขง่ายเนี่ยมีอะไรเราก็สุขเวลาเราก็เหลือฮะเวลาเราเนี่ยพอเรามีเหมือนกับเราพอฮะเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยที่บอกว่ามีความพอเพียงเนี่ยความพอเพียงเนี่ยบางคนไปตีความบ้างพอและไม่เอากลายเป็นคนไม่ขยันที่เกียจความหมายอย่างนั้นเป็นความหมายที่เขาคิดไปเองความหมายจริงๆเนี่ยขยันสุดกำลังความสามารถสติปัญญาได้เท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปเสียใจความว่าพอเนี่ยพอใจเนี่ยก็เหมือนกับความฉันทะความยินดีพอใจและคือไม่ทุกข์ถึงวันนั้นทำไร่ไถนาไม่ได้ผลผลิตเท่าที่เราตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยเราการที่เราไม่ไปเสียใจไม่ตกไปในอารมณ์ความทุกข์นั่นแหละคือความพอเรายินดีเราพอใจได้แล้วก็มันก็ความสุขก็เกิดขึ้นได้ความฉันทะในความยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นเราก็หาความสุขตรงนั้นได้กลายเป็นว่า ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะหาความสุขได้ทุกที่ถ้าจิตเราวางใจเป็นทำใจเราถูกปุ๊บเราก็หาความสุขได้เลยครับคำถามมาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามอาจารย์ชัยนะมีคำถามอยากให้หลวงพ่อสอนกรรมฐานให้หน่อยเจ้าค่ะโยมบอกว่าอยากให้หลวงพ่อสอนกรรมฐานให้หน่อยครับว่าไงนะฮะกรรมฐานบางสำนักเขาบอกว่าเขาไม่ใช้คำนี้แต่จริงๆเนี่ยโบราณมาครูบาอาจารย์ท่านก็สอนเรื่องกรรมฐานเพราะถ้าแต่ตามศัพท์เนี่ยกรรมคือการกระทำฐานของการกระทำแล้วถ้าแต่ตามศัพท์แต่ในบาลีอาจจะไม่ค่อยได้มีใช้แต่มาในวิสุทธิมรรคอะไรพวกนี้กรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตเราทำยังไงเราจะฝึกฝนจิตใจของเราโยมจำหลักการง่ายๆจำหลักการแค่3ตัวเนี่ยสติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้แล้วจะให้จิตรู้ตรงไหนเรารู้ตรงไหนก็มารู้ในที่ที่เราต้องการให้รู้อย่างองค์กรรมฐานที่ตั้งของจิตพุทธเจ้าได้ให้ดูลมอานาปานสติดูลมเข้าลมออกในเบื้องต้นขั้นฝึกฝนเราก็ต้องให้ดึงจิตให้มันมาอยู่ที่เราต้องการให้เขาอยู่เราก็ดูที่ปลายจมูกเห็นลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นอยู่แค่นั้นสติระลึกได้ระลึกอยู่ตึงเอาไว้ตึงจิตไอตัวรู้ให้มันรู้อยู่ที่ปลายจมูกดูลมเข้าลมออกหรือใครกำหนดตรงไหนแล้วก็เอาไว้ตรงนั้นจะดูผมขนเล็บฟันหนังจะดูพิจารณาร่างกายตรงไหนแล้วก็เอาไว้ตรงจุดนั้น
คือให้จิตเนี่ยมันเชื่องเราฝึกได้แต่ทุกคนเนี่ยถ้าเคยปฏิบัติจะรู้ว่าหรือปฏิบัติมามากมายก็ตามเวลาเรากำหนดให้มันอยู่มันไม่ค่อยอยู่ไอ้ข้อนี้แง่คิดตรงนี้คิดได้เลยว่าแสดงว่าจิตไม่ใช่ของเราไอ้มโนก็ดีจิตก็ดีวิญญาณก็ดีที่เรียกกันเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่ของเราก็ลองดูสิเราไม่ให้มันไปอ่ะเราดูลมเข้าลมออกมันก็ยังไปเนี่ยไม่ต้องบังคับให้มันไปอย่างนั้นเราก็รู้ว่ามันไปไหนมันไปเกาะอยู่ตรงไหนมันดับตรงนี้มันไปเกิดไปเกาะอยู่ตรงไหนให้ตามดูเท่าทันมันอย่างนี้ไปก่อน ในเบื้องต้นก็เห็นสภาวะแบบนี้แหละฮะพระท่านเรียกว่าทำความเพียรพอมันเกิดไปตรงไหนปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ามันไปเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็เพียรละพอเรามีสติเพียรละเพียรปล่อยวางความเพลินไม่ให้มันเพลินพระองค์ใช้คำว่านันทิละความเพลินอย่าเพลินไปกับอารมณ์เหล่านั้นพอมันเพลินไปมันจะผูกมันจะยึดมันจะกลายเป็นตัณหาเป็นอุปทานแล้วมันก็จะเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ตรงนั้นกลายเป็นว่าเราไม่ได้ฝึกแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นละความเพลินพอมันคิดอะไรคิดอดีตแล้วก็อย่างพระท่านบอกคิดดีก็เฉยคิดร้ายก็วางก็คือความคิดไม่จะทำให้เรายินดียินร้ายไม่ให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไปยึดเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ความคิดตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ทันทีจึงเรียกว่าเพียรละให้กลับมาอยู่ที่ลมแล้วเดี๋ยวภาวะของจิตสงบอะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นพอเราเหมือนเราละนิวรณ์ไอ้ความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจความผูกติดกับความพยาบาทอาฆาตความหงุดหงิดอึดอัดอัดเคืองอะไรต่างๆไม่ลังเลสงสัยตั้งเป้าตรงไปเนี่ยเขาเรียกว่าข้ามนิวรณ์5ได้พอข้ามนิวรณ์5ได้ทุกคนเมื่อทำอะไรถึงทำสำเร็จไม่ว่าทางโลกทางธรรมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าอิ่มเอิบภูมิใจเขาเรียกปิติพอปิติเกิดสุขก็เกิดตามก็จะรู้สึกเบาความสุขเกิดขึ้นมันจะเบาจิตมันจะโล่งมันจะโปร่งไม่มีอะไรมารบกวนเนี่ยเริ่มเป็นสมาธิแล้วก็พัฒนาต่อไปข้ามทั้งปิติทั้งสุขไปให้จิตเด่นนิ่งวางอยู่เพราะนั้นเบื้องต้นเลยโยมทำตรงนี้ก่อนละความเพลินคิดดีก็เฉยคิดร้ายก็วางดูลมเข้าลมออกจะบริกรรมพุทโธก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้ก็ขอให้มีสติเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอ้เครื่องรู้ให้มันมารู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเชื่อเถอะถ้าโยมสังเกตดูมันจะเห็นลมชัดเลยบางทีมันยาวบางทีมันสั้นบางทีมันก็หยาบแรงบางทีก็เบาละเอียดใช้ลมเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติทำบ่อยๆแม้แต่เดินก็เหมือนกันเดินจะดูลมดูลมไปด้วยพร้อมกับการเดินเหยียดรู้ผู้รู้ขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวกายเนี่ยก็เป็นสติมันก็ทำให้พอสติมากๆขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับพอมีอะไรปรากฏขึ้นปุ๊บสติมันจะจับมันจะตึงมันจะดึงมันจะลั้งเอาไว้ไม่ให้จิตใจเนี่ยหลงไปยินดีไปยินร้ายลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเรามาพูดท่อนกลางของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยปฏิจจสมุปปันนธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเรียกว่ามันเป็นลูกโซ่ถ้ามีสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีตาครับมีตามีรูปมันจะมีผัสสะมีกระทบกันมีความยินดียินร้ายปรากฏขึ้นมันก็เกิดเวทนาชอบใจไม่ชอบใจเพราะมีเขาเรียกว่าสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรูปรสคู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมเนี่ยเป็นคู่กัน6คู่ก็เรียกอายตนะ12หรือเรียกว่าสลายตนะพอมีสลายตนะเนี่ยมันจะมีผัสสะจะกระทบกันพอกระทบกันก็จะเกิดเวทนาชอบใจไม่ชอบใจหรือว่าเฉยๆพอมีเวทนาเพราะไอ้สิ่งที่ชอบเราก็ยึดเราก็เอามาเรียกว่าตัณหาแล้วไม่ชอบใจก็ผลักสายไล่ออกเป็นวิภวตัณหากามาพบรูปมาพบอรูปมาพบปรากฏขึ้นเขาเรียกว่าเกิด
ชอบใจพอความยินดีชอบใจมันมากเข้ามันก็ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราก็อุปทานอุปทานก็เกิดกรรมเกิดการกระทำไอ้กรรมการกระทำทุกการกระทำโยมจำไว้เลยนั่นแหละคือภพเราทำอะไรเราก็สร้างภพอย่างนั้นเราโลภไปรักของเขาเราก็สร้างภพเปรตวิสัยขึ้นเราไปพูดร้ายไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเราสร้างภพตลอดเวลาทุกการกระทำมันก็จะมีผลของมันคือวิบากก็คือชาติพอมีชาติแน่นอนก็ต้องมีชรามีความเสื่อมตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนแตกสลายดับไปในที่สุดมีความพัดพาดกันจึงเรียกว่าจิตอย่าให้มันเพลินไปกับอารมณ์ในเบื้องต้นเราตัดมันไว้ตัดบ่อยๆพอตัดมันบ่อยสติมากขึ้นมันก็จะเห็นอารมณ์เหล่านี้ชัดขึ้นแล้วมันก็ไปประยุกต์ไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เพราะสติเรามั่นคงแล้วเนี่ยพอกระทบตากระทบรูปหูที่ยินเสียงเป็นต้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในใจเราโอ้นี่มันชอบใจไอ้เนี่ยเห็นเขาประท้วงกันเห็นเขาอะไรกันเกิดไม่ชอบใจอย่างเนี้ยอ๋อมันเกิดขึ้นที่ใจทั้งสุขและทุกข์มันจะพาเราเกิดตัณหาเกิดอุปทานถ้าเราเฉยซะก่อนใช้ปัญญาพิจารณาดูไอ้สิ่งที่เราเสพบริโภคทางตาหูก็ดีเนี่ยเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปก่อนที่จะออกมาทางกายทางวาจาตัวสติเนี่ยเป็นตัวกั้นตัวกองไว้ตัวตึงตัวลังเอาไว้หยุดเอาไว้จับเอาไว้ให้ปัญญาได้พิจารณาไอ้สิ่งที่เราจะพูดจะทำเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดให้เกิดโทษน้อยที่สุดไอ้ตัวปัญญานี่แหละจะพิจารณาให้เราไม่ตกไปในอบายปัญญาพิจารณาดูว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์บางทีสิ่งที่พูดเนี่ยพูดถูกต้องครับพูดในสิ่งที่ดีแต่ถ้าพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์พระเจ้าท่านก็ไม่ให้พูดพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์ก็ไม่พูดไม่พูดดีกว่าท่านให้ใช้ปัญญาโยมที่ถามโยมว่าต้องใช้ความเพียรนะต้องให้เวลาให้เวลากับตัวเองจับหลักอย่างเดียว3อย่างเนี่ยสติ1จิต1และไอ้สิ่งที่เรากำหนด1 3อย่างเนี่ยเอาสติดึงจิตอยู่เอามาไว้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกทำอย่างนี้ให้ได้ชำนิชำนาญจนนิวรณ์มันดับเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าสมาธิเป็นยังไงแล้วจำอารมณ์นั้นไว้พอเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็มีแล้วเขาเรียกว่ามีฐานที่ตั้งมีกรรมฐานพระอุบาอาจารย์สมัยโบราณท่านบอกเนี่ยมีองค์นี้มีกรรมฐานคนนี้มีกรรมฐานคือมีฐานที่ตั้งของจิตไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งอะไรเข้ามาเนี่ยสามารถไม่หวั่นไหวมีฐานมั่นฐานที่ตั้งมีคำถามอีกไหมฮะอันนี้มีคำถามมาจากอะไรนะจากเพจวัดถ้ำโยมรัตนะขอกราบเรียนถามว่าเราเห็นคนดีๆโดนทำร้ายเราจะวางใจอย่างไรดีอาจารย์ชัยนะว่าไงฮะลองตอบโยมบ้างโยมก็ถามมาว่าเราเห็นคนดีๆถูกทำร้ายเนี่ยเราจะวางใจยังไงดีเขาถูกทำร้ายเพราะอะไรครับต้องดูก่อนต้องดูก่อนใช่ไหมฮะบางทีมันก็พลอยร่วมไปกับเขาด้วยใช่ไหมครับคนดีๆแสดงว่าถ้าใช้คำพูดแบบนี้เพราะว่าถูกคนดีๆถูกทำร้ายแสดงว่าคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ดีในสายตาเราใช่ไหมฮะแต่ในสายตาคนที่ทำร้ายเขาเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเนี่ยมองอีกคนไม่ดีใช่ไหมฮะอย่างที่เคยบอกไปแล้วเนี่ยไอ้รักเกิดเพราะชังเกิดเพราะรักลักษณะเดียวกันเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่เราเห็นว่าเขาดีเนี่ยเขาไปทำอะไรไม่ดีกับไอ้คนที่มาทำร้ายหรือเปล่า
แต่ถ้าเรามองดูลองพิจารณาดูเราจะวางใจยังไงให้เป็นกลางถ้าเราห้ามได้ก็ห้ามไม่ให้เรื่องมันบานปลายแต่ถ้าเราอยู่ไกลไม่สามารถที่จะเป็นส่วนร่วมไปห้ามไปอะไรได้เนี่ยเราก็ต้องทำใจให้ไม่ไปทุกข์กับสิ่งนั้นถ้าเรามองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะโกรธคนที่มาทำร้ายคนดีไอ้ตัวโกรธเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วทำให้จิตใจเราไม่ปกติไอ้ยังคนที่เป็นโรคหัวใจหรือเป็นอะไรเนี่ยระบบร่างกายไม่ดีเพราะโกรธมากๆเนี่ยเลือดมันเหนียวเลือดกดเกลือมันออกเลือดมันเหนียวมันก็บางทีเลือดลมเดินไม่สะดวกไปอินกับเขาไปโกรธช็อกตายตรงนั้นก็ได้ฮะเลือดมันไม่เข้าไปเลี้ยงเลือดมันเหนียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราทำอะไรไม่ได้เลยก็แผ่เมตตาให้เขาอย่าให้เขาทะเลาะกันเลยอย่าให้เขาให้พูดกันด้วยเหตุผลอย่าถึงกับทำร้ายกันใช้เหตุใช้ผลพูดคุยคนเราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนะฮะคุยกันไม่รู้เรื่องที่เทพที่เคยเล่าไปที่จอมเทพมาถามพระพุทธเจ้าพวกบอกว่ามัจฉริยังกับตนีห่วงข้าวห่วงของอิจฉากับมัจฉริยังสองเรื่องนี่แหละแล้วก็ถามต่อว่าทำไมถึงต้องมีความอิจฉาริษยาแล้วก็ความหวงข้าวหวงของหวงกั้นความรู้ที่อยู่อาศัยต่างๆเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันทะเลาะกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคนเราแบ่งฟักแบ่งฝ่ายเป็นยักษ์เป็นมารเป็นคนทันเป็นนาคอสูรตีกันลบกันแย่งชิงที่อยู่อาศัยนั้นพวกกูนี้พวกมึงเนี่ยทะเลาะกันเบียดเบียนกันทั้งบางคนไม่รู้จักกันอะไรกันไอ้นี่พวกกูก็ไปกับเขาเนี่ยนี่ก็พวกคนที่ฉันรักก็บอกว่าสาเหตุอะไรก็พระองค์ก็บอกไงฮะรักเกิดเพราะรักเกิดเพราะชังเกิดเพราะชังเกิดเพราะรักอย่างบุคคลที่หนึ่งเนี่ยไปรักไปเพราะพอใจในบุคคลที่สองเกิดมีบุคคลที่สามมาทำร้ายบุคคลที่หนึ่งกลายเป็นว่าเรารักคนนี้แต่ไปชังคนนั้นกลายเป็นว่ารักเนี่ยไอ้ชังเนี่ยเกิดเพราะรักเกิดเพราะชังก็มีเราชังไอ้คนนี้แต่อีกคนบุคคลที่สามมาชังไอ้คนนี้เหมือนกันเนี่ยเราเลยไปรักไอ้คนนี้เพราะชังไอ้คนนี้รู้จ้าท่านรู้หมดฮะไปหาอ่านพระสูตรดูตรงเนี้ยเป็นอย่างนี้คนเราก็เลยแบ่งฟักแบ่งฝ่ายเป็นกลุ่มกันไอ้นี่กลุ่มที่เรารักไอ้นี่กลุ่มที่เราไม่รักก็เกิดทะเลาะกันมีแนวคิดความคิดเห็นเนี่ยไม่เปิดใจมีความตนีหวงกั้นความรู้ก็ตามสิ่งของที่อยู่อาศัยก็ตามก็นี่แหละก็เกิดทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มันก็พัฒนาขึ้นไปใช่ไหมพอหวงกั้นก็ต้องมีพอหวงมีแนวคิดมีอะไรหวงกั้นอย่างนี้ปุ๊บไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะกั้นเลยไม่ยอมรับปิดกั้นไม่ยอมรับความคิดเห็นไม่ยอมรับสิ่งอะไรต่างๆมันก็เกิดพัฒนาขึ้นมาหวงข้าวหวงกั้นพระเจ้าท่านบอกเนี่ยก็จะประทุษร้ายกันด้วยของมีคมบ้างไม่มีคมบ้างตาอาวุธก็ประหารกันก็เพื่อให้ได้ซึ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องที่เขาว่าเป็นที่รักของเขาเพราะนั้นโยมจะวางใจก็ต้องวางใจให้เป็นกลางอะอย่าไปทุกข์กับสิ่งที่เห็นที่มันเกิดขึ้นใช้ปัญญาพิจารณาดูอย่างน้อยก็ทำใจเราก่อนบางอย่างเนี่ยบางอย่างแก้ไม่ได้แต่ที่แน่ๆแก้ได้ที่ใจเราใจเราเย็นก่อนใจเราเบาก่อนต้องถอยออกมามองให้เป็นกลางบางทีคนดีที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาก็ทำกรรมทำเหตุทำปัจจัยขึ้นมาเพราะพระเจ้าบอกแล้วไม่มีอะไรเกิดมาลอยๆมันต้องมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นอาจจะโดนเขาทำร้ายเคยไปทำร้ายเขามาก่อนพูดจาไม่ดีหรืออะไรไม่ดีหรือทำให้เราให้เขาเราแวงสงสัย
ต้องมีเหตุก่อนเพราะนั้นเมื่อเราเชื่อเหตุเนี่ยมันก็เป็นผลผลมันก็ต้องเป็นแบบนั้นเรียกว่าเชื่อในการกระทำแต่ถ้าเราเป็นผู้ดูเป็นคนกลางเนี่ยพอมองดูแล้วเนี่ยก็ต้องถ้าเราช่วยเหลือหรือว่าห้ามไม่ได้ก็ต้องทำใจแล้วก่อนมองตามเหตุปัจจัยถ้าเอื้อเฟื้อช่วยเหลือได้ก็ช่วยแนะนำอย่าให้มันมากเกินไปอย่าให้มันเลยเถิดให้อภัยกันซึ่งกันและกันดีกว่าต้องมองต้องทำตัวเราให้มีสติขึ้นก่อนทางนู้นมีคำถามไหมฮะมีมากนะโยมเอื้องถามพระธุดงค์เพื่ออะไรเจ้าคะอาจารย์ชัยชนะตอบบ้างเนี่ยเขาถามว่าพระธุดงค์เพื่ออะไรเจ้าคะอาจารย์ชัยชนะตอบผมเคยว่ายังไม่มีประสบการณ์เรื่องธุดงค์อาจารย์ไม่มีประสบการณ์เรื่องธุดงค์ครับอาจารย์ธุดงค์เหรอธุดงค์แปลว่าอะไรนะธุดงค์มี13ข้อใช่ไหมที่พระเจ้าท่านบัญญัติไว้อาจารย์พอจำได้ไหมจำได้จำได้แต่ที่ปฏิบัติก็คืออัจฉริยะเดียวอัจฉริยะเดียวใช่13ที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติเป็นวินัยไม่ได้บอกว่าภิกษุทุกองค์ต้องทำแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ก็เป็นข้อฝึกฝนอยู่บางทีเราอยู่วัดเนี่ยมันติดที่มันสะดวกสบายใช่ไหมฮะมันสะดวกสบายมันติดที่มันก็กิเลสมันก็งอกงามมันก็ป่อยบุญมันก็มาลองมาขัดเกลาดูสิมาฝึกฝนดูแต่ไม่ได้ว่าใครไม่ทำแล้วจะผิดไม่ใช่เป็นการฝึกฝนยอดแห่งธุดงค์อะไรก็คือพระมหากัสสปะใช่ไหมฮะพระมหากัสสปะเถระเนี่ยท่านอยู่ป่าเป็นวัดหนุ่มผ้าสามผืนผ้าบางสกุลผ้าสามผืนเนี่ยอยู่โคนไม้อยู่ป่าเนี่ยเป็นยอดแห่งพระธุดงค์ถ้าวัดเราเนี่ยลองจากหลวงพ่อสนองมาแล้วเนี่ยท่านหลวงพ่อสนองตอนท่านอยู่ป่าช้าอยู่อะไรท่านก็ถือธุดงค์ข้อวัดโดยไม่เอาหลังแตะพื้นเลยโอ้ยเป็นตั้งหลายสิบปี20-30 ปีมั้งตอนถึงท่านสร้างวัดสร้างอะไรแล้วท่านก็ยังนั่งหลับใช้นั่งเอาตอนท่านไปตกเขาอยู่ถ้ำหมีนั่นแหละเริ่มสังขารเริ่มไม่ค่อยดีแต่ยังท่านก็ยังทำความเพียรอยู่ถึงที่สุดจริงๆความขันติความอดทนของหลวงพ่อสนองที่สุดแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ไปโรงพยาบาลไม่อะไรท่านก็สักรักษาของท่านเองถึงวาระสุดท้ายเนี่ยทำเป็นแบบเป็นตัวอย่างที่สุดแล้วธุดงค์เนี่ยก็เพื่อขัดเกลาจิตใจอย่างเราฉันภาชนะเดียวอย่างเงี้ยอย่างเราไม่ต้องรับภาชนะอื่นเข้ามาเนี่ยฉันมันรวมในบาตรเนี่ยฉันภาชนะเดียวฉันในบาตรอาสนะเดียวไม่ลุกแล้วพอเริ่มลงมือฉันก็ไม่ลุกไปไหนแล้วถึงฝนตกแดดออกถึงเกิดอะไรขึ้นถ้าลุกแล้วเนี่ยก็คือจบมือเดียวเลยจบอาสนะเดียวเรียกอาสนะเดียวอยู่โคนไม้เป็นวัดเนี่ยก็เที่ยวทุดงไปอยู่ตามโคนไม้เรือนว่างผมผ้าสามผืนเนสันชิกังก็เนสันชิกคือไม่นอนอย่างนี้เป็นต้นก็เพื่อขัดเกลาจิตใจอย่างพระธุดงค์เนี่ยเราเห็นเขาแบกเดินกันเนี่ยก็เหมือนกับก็ต้องดูด้วยว่าขัดเกลาจริงไหมบางทีก็เดินไป
ื่อจะหาสถานที่นะฮะฝึกความอดทนไปอยู่ป่าช้าอยู่เข้าป่าอยู่ป่าช้าเนี่ยเพื่อดูฝึกตัวเองบางทีมันก็ต้องใช้บรรยากาศใช้สถานที่ฝึกฝนอย่างพระวัดสังฆทานเนี่ยท่านไปทุดงกันทุกปีห้วยขาแข้งมั่งเข้าป่าดูจิตใจมันหวั่นไหวไหมเจอเสียงช้างเสียงเสืออดบางทีก็ไม่ได้อะไรฉันอย่างเงี้ยเราทำให้มันมีอดความอดทนขึ้นยิ่งนักปฏิบัติจะรู้เลยครับบางทีร่างกายเนี่ยมันอยู่นานๆมันเคยชินมันชินเกินไปถ้าละมันเหมือนกับติดในสถานที่ก็ดีติดในความเป็นอยู่มันทำให้ไม่เจริญขึ้นจิตใจมันไม่ทำมันไม่พัฒนาไม่เจริญขึ้นก็ลองมาฝึกให้มันเข้มข้นดูอย่างหลวงพ่อสนองเนี่ยเก็บเข้าห้องเลยแหละไม่คุยแม้แต่โยมแม่มาหาก็ไม่พูดไม่คุยเข้าห้องกรรมฐานพิจารณากายตัวเองอยู่ของท่านในป่าช้านะตั้ง 3-4 ปีเนี่ยขัดเกลาอยู่ป่าช้าป่าช้าเป็นวัดฝึกนะท่านได้ธรรมะได้ถึงเนี่ยสติปัญญาบารมีสร้างวัดมีลูกศิษย์มากมายทั่วประเทศนั้นทำมันเกิดพอทำเกิดปุ๊บเนี่ยปัญญาเรียกว่ามีปัญญากว้างขวางความคิดความอ่านอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ทันเลยท่านเรียกว่าถ้าภาษาโลกเขาเรียกมีวิสัยทัศน์มีความคิดกว้างไกลอันที่โยมถามเนี่ยทุดงเพื่ออะไรเนี่ยก็เพื่อให้ใจมันเพื่อขัดเกลาจิตใจไม่ให้กิเลสมันพอกพูนหมักหมมขัดมันบ้างที่อยู่มันอ้วนเนี่ยพระอ้วนสุขสบายร่างกายสมบูรณ์กิเลสราคะมันก็มากขึ้นแล้วเราไม่ขัดไม่เกลามันออกมันก็พอกพูนมากขึ้นที่สุดก็ไปไม่ถึงที่สุดในเป้าหมายที่ตัวเองมาบวชมาเรียนมาพึ่งปฏิบัติไปทุดงเข้าป่าบ้างอดมื้อกินมื้อเข้าไปดูนอนในที่ที่ไม่รู้จะนอนที่ไหนและค่ำไหนก็นอนนั่นบิณฑบาตตอนเช้าจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้ลองไปฝึกดูมันมีความอดทนไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ขัดเกลาจิตใจของตัวเองอยู่ได้ไหมจิตใจของเราถ้าเจอคนเราเนี่ยปัญญามันจะเกิดตอนมีทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคามเนี่ยเวลาคนเหนื่อยสังเกตได้ญาติโยมก็สังเกตได้เวลาเราเหนื่อยมาแล้วเนี่ยถ้าใครมากระทบมาจุกจิกมาอะไรพ่อหลวงผู้ใหญ่ทำงานมาเหนื่อยว่าลูกมางอแงมาจุกจิกอ้าวอารมณ์บูดขึ้นมาเลยอารมณ์มันจะเร็วคนเวลาเหนื่อยเวลาหิวเวลามีปัญหาอะไรรุมเร้าจิตใจเนี่ยมันพ้ามัวไปหมดสติมันก็น้อยปัญญามันก็ไม่ทำงานพอเราฝึกฝนมากเข้าเนี่ยสติมันมากขึ้นปัญญามันก็ทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นจึงมีการฝึกฝนมีการเจริญสติให้อยู่เหนืออารมณ์บ้างให้พัฒนาจิตของตัวเองให้อยู่เหนืออารมณ์ไม่ตกเป็นทาสอารมณ์การทุดงก็เพื่อขัดเกลากิเลสนะฮะเพื่อขัดเกลาจิตใจเพื่อฝึกฝนอย่างที่บอกไปแล้วไม่ใช่ศีลไม่ใช่ข้อแบบไม่ทำแล้วผิดไม่ใช่การฝึกฝนได้ทำได้อาจารย์ชัชนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับฝึกฝนหน้าที่ที่เป็นกับหน้าที่ต้องทำ
ความสมมุติในโลกเนี่ยเรามีหน้าที่อะไรเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกเรามีหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่แต่อย่าลืมในตัวเองเป็นตรงนั้นแหละก็เดี๋ยวเนี่ยอย่าลืมในสิ่งที่ตัวเองต้องทำมนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาก็เพื่อสร้างกรรมดีเพื่อสร้างเพื่อพัฒนาจิตใจของตัวเองแหละนั่นแหละสิ่งที่เราได้เกิดมาแล้วบางทีเราลืมพอเราพัวพันเรามีสิ่งแวดล้อมมีครอบครัวมีหน้าที่การงานมันก็เลยลืมเป้าหมายลืมจุดประสงค์ที่เราเกิดมาเนี่ยก็เพื่อจะได้สร้างความดีเพื่อจะได้ให้ถึงที่สุดทุกพอเราเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นเราก็เลยลืมจุดประสงค์ลืมเป้าหมายที่ว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจเอาไว้ก็เลยมีทุกคนเนี่ยมีจิตพุทธะมีจิตตัวผู้รู้อยู่แต่ก็โดนอวิชามันปิดบังปัญญาเอาไว้โดนตัณหามันคอยผูกคอยล้มเล้าจิตใจอยู่ตลอดเวลามันก็เลยผ้ามัวมันก็เลยลืมเป้าหมายกลายเป็นว่าเอาหน้าที่การงานเอาสิ่งที่ตัวเองมีตำแหน่งหน้าที่ปิดกั้นการพัฒนาจิตใจไปนั้นเราอย่าลืมฮะเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วอย่างที่กล่าวในเบื้องต้นอย่าลืมว่าเป้าหมายของเราคืออะไรได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาเนี่ยแสนยากได้ยินธรรมะคำสอนจากครูบาอาจารย์จากตำรับตำราแต่เราไม่น้อมนำเอามาพิจารณาเอาไม่มาพัฒนามันก็เสียประโยชน์เสียอัตภาพที่เป็นมนุษย์อย่าลืมเทวดาเนี่ยอธิษฐานเลยนะเวลาจะแตกดับตาไปขอให้เกิดเป็นมนุษย์แต่ไอ้มนุษย์เนี่ยอธิษฐานอยากให้เกิดเป็นเทวดาอยากไปเป็นเทวดาอย่างเทวดาเนี่ยอยู่ได้กี่กับ4กับ6กับก็ต้องกลับเราเวียนว่ายกลับมาอีกแล้วถ้าเรายังไม่เป็นเทวดาไม่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยยากครับไม่มีเทวดาที่รู้จักมั่นคงในพระธรรมคำสอนเนี่ยจิตไม่ได้ผูกติดกับอารมณ์ที่จะพัฒนามันก็ไม่อยากฟังนะฮะมันเพลินเนี่ยเพลินอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงที่เป็นทิพย์มีความสุขอยากได้อะไรก็คิดเอาก็ได้ที่อยู่ที่กินสะดวกสบายมันก็ไม่คิดแล้วดังนั้นจึงอยากได้อัตภาพเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์แค่ไม่ต้องไปดูทุกข์สุขภายนอกหรอกเอาแค่ภายในตัวเองเนี่ยเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็หิวข้าวเดี๋ยวก็หิวน้ำเดี๋ยวก็ปวดหนักปวดเบาเดี๋ยวบางทีก็ปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยหนังที่เคยเต่งตึงก็เหี่ยวย่นหม่นหมองร่างกายก็เสื่อมชราลงจะลุกจะนั่งก็เจ็บก็ปวดแค่ทุกข์ในตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปดูทุกข์ข้างนอกเลยพระองค์จึงบอกผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตหลายคนกลัวทุกข์เนี่ยแต่ก็หนีทุกข์ไม่พ้นมันก็ต้องเจออยู่แล้วทุกข์โดยธรรมชาติเขาเรียกว่าโดยสภาวะทุกคนต้องมีทุกข์แต่พอเราเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเหมือนจิตมันยอมรับได้เนี่ยมันก็เป็นอิสระเวลามีทุกข์บีบคั้นหรือว่ามีภัยคุกคามอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เห็นตามสภาวะมันก็ไม่กลายเป็นทุกข์ทับถมทุกข์หรือว่าทุกข์ซ้อนทุกข์เข้าไปอีกเพราะเราเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงบางคนร่างกายแก่ชราลงก่อนไม่ยอมรับก็เป็นทุกข์ต้องขนขวายต้องทำนู่นทำนี่ถ้าเรารับได้วางเป็นมันก็เบามันก็เหมือนกับเราจิตมันก็เป็นอิสระยิ่งเราพิจารณาขันห้าเป็นเนี่ยเห็นว่าโอขันห้าไม่เที่ยงอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเราพิจารณาเป็นมันก็จิตมันก็เป็นอิสระไอตัวรู้เนี่ยมันเป็นอิสระต่อขันธ์ไอขันธ์ห้ามันก็มีรูปมีเวทนามีสัญญ
ญาณสังขารวิญญาณเนี่ยที่เรายึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรากูบาอาจารย์ท่านก็พูดอยู่เสมอเรื่องขันธ์5เนี่ยเราก็ต้องแยกแยะให้ออกเรียกรูปนามก็ได้รูปก็คือร่างกายนี่แหละก้อนกายเนี้ยประกอบไปด้วยมหาภูตรูป4ดินน้ำลมไฟและอุปายาธารูปอีกมากมายพวกเซลล์พวกเส้นประสาทอะไรต่างๆประกอบกันมาเป็นรูปนามอีก4นามก็คือเวทนาสุขทุกข์ว่าเฉยๆสัญญาความจำได้ไหมรู้สังขารคือสภาพที่จิตมันปรุงแต่งวิญญาณก็คือตัวรู้เนี่ยวิญญาณก็คือความรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็เรียกนาม4พอเราไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราก็ทุกข์ทันทีแม้แต่วิญญาณเนี่ยว่าเป็นเราเนี่ยก็เห็นว่าเป็นของเราไอ้วิญญาณเนี่ยไอ้จิตที่มันไปรู้เนี่ยคิดว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่มันก็ไม่ใช่เราอีกมันมีตัวเข้าไปยึดว่าเป็นเราพระองค์เปรียบเหมือนวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนพื้นนาพื้นดินพื้นนาเนี่ยก็ไอ้เมล็ดพันธุ์เนี่ยที่ตกงอกลงไปเรียกว่าเป็นงอกเงยอันนี้พื้นนาพื้นนั้นเนี่ยไอ้เนี่ยเปรียบเหมือนพื้นนาก็คือเนี่ยพวกรูปเวทนาสัญญาสังขารเปรียบเหมือนพื้นนาวิญญาณมันก็เข้าไปเกาะเข้าไปตกลงตรงไหนก็งอกเงยก็ด้วยปุ๋ยก็คือตัณหาด้วยนันทิคือความเพลินออกไปก็งอกเงยขึ้นมาเจ้าท่านเปรียบเหมือนอย่างนั้นเพราะอะไรฮะเพราะเวลาเรานั่งเนี่ยลองดูเรานั่งภาวนาเนี่ยนั่งภาวนาจิตเราเอาสติดึงจิตไอ้วิญญาณขันนี่แหละไอ้จิตไอ้ตัวรู้เนี่ยไปรู้อยู่ที่กองแห่งรูปลมก็คือรูปนั่นแหละแล้วก็เป็นกายในกายหนึ่ง ในกายทั้งหลายรูปก็เป็นเครื่องปรุงแต่งของกายนั่นเองไอ้ลม ลมก็เป็นเครื่องปรุงแต่งของกายนั่นเองลมก็คือกายคือรูปขันธ์ชื่อเดียวกันไอ้วิญญาณก็ไปเกาะอยู่ที่ลมเข้าลมออกนะเราอยากให้มันอยู่ตรงนั้นบางทีมันก็ไม่อยู่วิญญาณไอ้ดวงที่เราให้อยู่ตรงนั้นมันก็ดับเวลาเราไปคิดถึงอดีตคือสัญญามันดับตรงนี้ไอ้วิญญาณตัวใหม่ก็ไปเกาะที่วิญญาณไอ้สัญญาละขันเนี่ยเป็นที่เที่ยวไปไม่หนีตรงนี้ไม่อยู่ที่รูปที่ลมเข้าลมออกก็ไปถึงอดีตคือสัญญาบางทีก็ปรุงแต่งเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นปรุงแต่งไปเรื่อยเนี่ยจิตมันจะเที่ยวไปเกิดดับอยู่ตรงนี้เกิดยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจก็มาเกาะที่เวทนาก็จะเป็นอย่างนั้นไอ้วิญญาณที่ว่าเนี่ยมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรล่ะที่ไปตัวยึดเอาขันธ์5พระองค์ใช้คำว่าสัตตังนะสัตตวะหรือสัตตานังสิ่งนี้มีสิ่งหนึ่งเข้าไปยึดเอาขันธ์5ว่าเป็นเราเป็นของเราผมไปยึดตัวนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดอุปทานโอ้เขาเรียกอุปทานความยึดมั่นก็เกิดเรื่องราวเกิดภพเกิดชาติขึ้นมานี่ในเบื้องต้นเราฝึกฝนก็ให้รู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันจิตดวงนี้ให้เห็นตามที่มันเป็นรู้เท่าทันมีตัวรู้สังเกตดูแล้วก็จะเห็นสภาวะที่มันเกิดดับอยู่เรื่อยๆแล้วก็จับตรงนั้นเอาไว้เกิดมันดับมันเกิดมันดับยังไงเห็นตามที่มันเป็นเนี่ยการฝึกฝนจิตให้รู้เท่าทันอารมณ์10 นาทีเนาะครับครับ
หากินข้างนอกให้แต่มาสวดมนต์ภาวนามาศึกษาพระไตรปิฎกหลักธรรมคำสอนแล้วก็เอาศีลนะอยู่ด้วยกันให้ศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาก็เหมือนกันแต่ว่าพระไม่ใช่ไม่ให้พระก็ยังมีธรรมทานให้ธรรมทานหรือให้ความช่วยเหลือพอมีข้าวของอะไรอย่างหลวงพ่อสนองเนี่ยเป็นพระผู้ให้จริงๆหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ท่านจะรู้เกิดอุทกภัยเกิดวาตภัยเกิดภัยพิบัติที่ไหนท่านตั้งโรงทานทุกที่ไปช่วยไปเหลือท่านดูถ้าเราติดตามท่านมาตลอดเราจะเห็นว่าท่านสร้างสานุประโยชน์ให้พุทธศาสนามากมายพวกเราลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยขอให้สามัคคีกันแล้วก็ทำจากเจตนารมณ์ของท่านอย่างน้อยก็ทำตามธรรมท่านให้มีความรักสามัคคีกันหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยการหาทางออกไม่ทะเลาะวิวาทกันเพื่อท่านก็มีความสุขคนเราพ่อท่านก็เปรียบเหมือนพ่อเวลาเป็นลูกศิษย์ก็เหมือนเป็นครูบาอาจารย์เป็นหลักให้เราได้มีที่สถานที่ฝึกฝนได้มีสถานที่ประพฤติปฏิบัติท่านวางหลักข้อวัดอะไรต่างๆไว้คนที่รู้ผู้ที่ทำดีแล้วก็เตือนแต่ผู้ที่ยังไม่รู้ที่ยังไม่ทำอะไรละหลวมด้วยความรักความเมตตาอาศัยความกรุณาว่ากล่าวตักเตือนกันเรื่องนี้ไม่ดีนะไม่ถูกถ้าเราอยากให้องค์กรหรือว่าวัดเจริญรุ่งเรืองก็ต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าต้องทำร้ายกันต้องจะเบียดเบียนกันอย่างเงี้ยองค์กรนั้นหรือว่าสังคมนั้นมันก็ขู่ขู่ขะขะมันก็ไปไม่ได้เต็มที่ไม่มีใครทำถูกต้องไปหมดถูกใจเราไปหมดอะไรที่ทำได้พอแก้ไขกันได้ก็ช่วยกันหลวงพ่อท่านรู้ท่านคงจะปิติยินดีว่าลูกศิษย์ลูกหาได้ทำความเจริญก้าวหน้าวัดวาอารามอยู่กันอย่างสามัคคีสงบสุขลดทิฏฐิมานะตัวตนออกไปหาปัจจัยหาเหตุทุกคนมีความผิดพลาดกันหมดทำไงให้ถูกต้องช่วยกันแก้ไขดีกว่าเพราะนั้นธรรมะคุ้มครองตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คุ้มครองไม่ให้เราตกไปในอบายเลยไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเป็นถึงที่สุดทุกข์เลยคนที่มีธรรมน่ะมีธรรมะก็จะมีความให้อภัยอยู่ในตัวมีความรักมีความเมตตาอยู่แต่บางคนก็จริตนิสัยก็ต่างกันครับเนี่ยจะพูดผงผางบ้างอย่างหลวงปู่หลวงพ่ออะไรต่างๆบางทีท่านก็ทำอะไรดูไม่เรียบร้อยแต่ในใจเนี่ยไม่มีอะไรมีแต่ความรักมีความเมตตามีธรรมและธรรมประจำใจท่านเนี่ยท่านถึงที่สุดแล้วจะมีคำถามหนึ่งเขาบอกใช้ลาภต่อลาภเป็นอย่างไรลาภคำว่าลาภก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราโดยที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ดีแล้วมาต่อลาภลาภเนี่ยมันคล้ายๆกับโลภถ้าเราจะหวังลาภพระเนี่ยหวังลาภสักการะแล้วไปทำอะไรที่มันผิดศีลอย่างเงี้ยหรือผิดธรรมเงี้ยไปเลียบเคียงเขาเพื่อให้ได้ลาภเพื่อให้เขาได้ให้มาหรือไปประจบคฤหัสถ์เนี่ยเป็นผิดวินัยผิดศีลหมดเรียบเรียงประจบคฤหัสถ์ไปแล้วก็ถึงลาภนั้นได้มาก็ไม่บริสุทธิ์ลาภนั้นได้มาเขาให้มาก็ไม่บริสุทธิ์มันก็กลายเป็นถนองความโลภถ้าเรียกลาภถ้าลาภได้มาโดยบริสุทธิ์แล้วเราไปต่อลาภเนี่ย
มันก็มันเริ่มความอยากเข้าไปอีกทำให้เราอยากได้ลาภนั้นขึ้นมาอีกมันก็เพิ่มพูนความโลภเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นการถามว่าการใช้ลาภต่อลาภเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็ดูแล้วที่กล่าวไปแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นประโยชน์เท่าไหร่แต่ถ้าได้ลาภมาโดยบริสุทธิ์ใจโดยไม่ได้อะไรเนี่ยแล้วเราเอาลาภนั้นเนี่ยไปทำบุญไปสร้างสาธารณประโยชน์ไปสงเคราะห์ไปให้ทานกับคนตกทุกข์ได้ยากอะไรเนี่ยก็จะคิดว่าเป็นต่อลาภอย่างนั้นก็ได้ก็ถือจะลาภเอาที่ได้มีไปให้ทานลดไอ้ความตณีไอ้ลาภตัวนี้ลดไอ้ความตณีความที่โอ้ยเราได้ของมาเนี่ยเราอยากจะทำบุญต่อแต่ไม่ใช่ว่าทำไปแล้วหวังลาภอีกต่อนี้อีกอย่างนี้มันก็เท่ากับเพิ่มความโลภของตัวเองก็ได้คำถามนี้ก็เลยยังงงๆอยู่ว่าการใช้ลาภต่อลาภเป็นอย่างไรเราไม่เข้าใจคำถามว่าโยมลาภของโยมเป็นยังไงก็เลยตอบรวมๆแบบนี้นะฮะว่าทำยังไงว่าทำไงก็ตามถ้าลาภมันได้มาโดยบริสุทธิ์โดยสุจริตแล้วเนี่ยแล้วเราเอาไปใช้ประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์เป็นการกุศลเป็นการให้ทานช่วยเหลือเอื้อเฟื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเราจะคิดในแง่ของการต่อลาภก็ไม่ผิดแต่เราไม่ได้หวังผลว่าให้ลาภเพิ่มพูนขึ้นมานะฮะถ้าหวังผลว่าจะได้ลาภต่อขึ้นมาให้ได้ลาภเยอะๆมันก็กลายเป็นตัวโลภไปทีนี้คำถามที่สองยิ่งยากเข้าไปอีกกิเลสแก้กิเลสเป็นอย่างไรคำว่ากิเลสมันเป็นแปลว่าเครื่องเศร้าหมองใจในอุปกิเลส16เนี่ยอวิชชาวิสมะความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขานี่คือกิเลสแล้วจะเอากิเลสไปแก้กิเลสยังไงแต่ทุกคนมีกิเลสอยู่แล้วจะแก้กิเลสได้คือเห็นกิเลสตัวเองเห็นกิเลสตัวเองแล้วแก้ตรงไหนคงมีความโลภเกิดขึ้นจะแก้ยังไงด้วยการเสียสละคือการแก้กิเลสที่มันเกิดขึ้นทีนี้สติมันไม่ทันเหมือนมีความโลภอยากได้ของเขาเนี่ยถ้าเราไม่มีสติแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไอ้ความโลภนั้นเป็นการเสียสละได้มันก็จะทำให้เรายิ่งกลายเป็นไม่ได้แก้เลยครั้งนี้เป็นผูกมัดเข้าไปอีกเป็นเครื่องเศร้าหมองใจเข้าไปอีกนะฮะจะทำยังไงว่าเอากิเลสแก้กิเลสก็คือเห็นกิเลสตัวนั้นนั่นแหละแล้วก็แก้มันจะเอากิเลสไปแก้กิเลสเนี่ยไม่ได้เพราะมันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจเนี่ยมันก็เศร้าหมองหมดเวลาแล้วไว้ฝากอาจารย์ชัยชนะด้วยนะฮะไอ้ฝากถามพระอาจารย์กิจเนี่ยการใช้ลาภต่อลาภเป็นอย่างไรกิเลสแก้กิเลสเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวส่งไปให้การใช้ลาภต่อลาภเป็นอย่างไรลาภต่อลาภกิเลสแก้กิเลสเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้พระอาจารย์กิจตอบแทนครับครับเชิญอาจารย์ชัยชนะเลยครับครับทำรายการก็ส่งจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่เมืองจังหวัดนนทบุรีราชบัณฑิตย์1100ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้